สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรมาอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้เลยน้องเขามีชื่อว่าต้นวาสนาวาสนานี่มีวาสนาหลายแบบนะแต่ใบที่แก่แล้วมันจะเขียวเหมือนกันนะคะแต่วาสนาที่ป้าพรมีเนี่ยเป็นต้นวาสนาอธิษฐานนะคะวาสนาอธิษฐานต่างกับวาสนาตรงอีกตัวหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าอีกตัวหนึ่งก็คือทั้งยอดทั้งใบอ่อนและใบแก่นะมันจะเขียวหมดเลยไม่มีลายเขียวหมดเลยไม่มีลายแม้กระทั่งยอดนั่นเขาเรียกว่าวาสนามังกรหยกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวาสนาที่ยอดใบเขามีสีเขียวอ่อนลายๆนะคะอันนั้นเขาเรียกวาสนาอธิษฐานนะคะผู้ชมถ้าบ้านใครมีลองไปสังเกตดูถ้ายังไม่รู้นะคะไปสังเกตดูว่าต้นที่บ้านนะที่มีน่ะเป็นมังกรหยกหรืออธิษฐานนะคะถ้ายอดใบมีลายเป็นใบอ่อนๆลายอ่อนๆเข้มๆนะคะเป็นวาสนาอธิษฐานนะแต่ถ้ายอดแล้วเป็นสีเขียวไม่มีลายเลยอันนั้นคือวาสนามังกรหยกนะคะคุณผู้ชมนี่ไม่สับสนเนอะเดี๋ยวป้าพรพาไปดูยอดมันตัวนี้มันไม่เห็นต้นมันสูงมากเลยค่ะนี่คุณผู้ชมต้นนี้ของป้าพรมันยังพอเห็นบ้างนะนี่ซูมเอานะคะต้นสูงประมาณสัก 2-3 เมตรนะมันไม่สามารถที่จะไปจับยอดชัดๆให้คุณผู้ชมดูได้นะเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นไหมคะว่ายอดเขาจะเป็นขอบใบเขาจะเป็นสีเหลืองๆนะคะถ้าอย่างเงี้ยเป็นวาสนาอธิษฐานนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ายอดใบเขาจะเป็นลายนะคะแต่ถ้ายอดใบแตกออกมาอย่างนี้ส่วนยอดก็ยังไม่มีลายนี่เป็นวาสนามังกรหยกนะคุณผู้ชมนะคะสองอย่างนี้นะคะใบเหมือนกันสีเดียวกันใบแก่นะคะก็คือสีเขียวแต่ว่าถ้าใบอ่อนอ่ะมันจะเป็นอ่อนๆในลายอย่างนี้นะคะเป็นวาสนาอธิษฐานนะคะไม่งงใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะประพรสูงมาใกล้สุดแล้วเนี่ยเพราะว่ามันสูงมากเลยคิดว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นนะคะเนี่ยค่ะนี่วาสนาอธิษฐานนะคะโอเคคุณผู้ชมพ่อพรก็เก็บเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะบางทีถ้าท่านใดที่ยังไม่รู้นะคะจะได้รู้นะคะว่าอ๋อมันต่างกันแค่ตรงนี้นะคะเพราะมันไม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมส่วนใหญ่ที่ปลูกนั้นส่วนใหญ่ที่ปลูกกันก็คือจะเป็นวาสนาอธิษฐานเพราะว่ายอดอ่อนเขาอะยอดเขาจะสวยมันจะมีลายๆอย่างเงี้ยนะคะโอเคนะคะคุณผู้ชมคะหอมปากเล็กๆน้อยๆนะคะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนใหม่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามให้ป้าพรด้วยนะคะส่วนเพื่อนเก่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ